ซึ่งสตันเนอร์เนี่ยซื้อได้ที่มอล็อกนะครับผมคุณเดินมาที่ห้องตีบวกมอล็อกมุมซ้ายล่างเลยครับ ABC จะอยู่หน้าห้องตีบวกชื่อเทรดเดอร์นะครับผมเขาจะขายสตันเนอร์นะครับผมใส่ได้เลเวล27นะครับผมราคาอยู่ที่ 60,000 นะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำแนวทางการเล่นของพีทบูนะครับในแร็กนาร็อกแลนด์เวิร์ดไทยแลนด์กันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมสนับสนุนโดยร้านเติมเงินคุณเอ็มนะครับผมสำหรับใครที่อยากซื้อออนซื้อ VP ซื้อบอทนะครับผมหรือว่าจะซื้อ Pcell เนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ร้านคุณเอ็มได้เลยนะครับผมตาม Facebook ที่ขึ้นในหน้าจอได้เลยนะฮะสำหรับแนวทางการเล่นพีทบูของแร็กนาร็อกแลนด์เวิร์ดไทยแลนด์นะครับผมก็คล้ายๆกับพวกสายเอจิสเต็งเด็กอ่ะก็คือตีไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าข้อดีของพีทบูนะครับผมก็คือมันดูแลตัวเองได้ระดับนึงแล้วก็ไม่ต้องใช้ของเยอะนะครับผมเนื่องจากมันมี AB ของตัวเองมีเทเลพอร์ตของตัวเองนะครับผมแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่นะสำหรับพีทบูใครที่จะเล่นนะครับผม1ก็คือมันไม่ฮิลตัวเองนะครับผมบอทไม่ฮิลตัวเองนะบอกไว้ก่อนนะครับผมส่วนข้อ2ก็คือพีทบูเนี่ยมันจะเก่งช่วง1ถึงประมาณ70 80แค่นั้นเองนะผมพอเลย80ไปเนี่ยมันจะฆ่ามอนค่อนข้างช้าแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยพีทบูเหมาะกับการฟาร์มมอนเตอร์ฟาร์มการ์ดเนี่ยช่วง1ถึง80ยังโอเคอยู่แต่ถ้าจะไปหาการ์ดหาของหลังจากเลเวล80ขึ้นไปเนี่ยไม่แนะนำนะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละข้อดีของมันคือเริ่มง่ายถูกนะครับผมฟาร์มได้ดีระดับหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับสเตตัสของพีทสายนี้นะครับผมก็เน้นที่เอจิเด็กสเต็งเลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ยเริ่มแรกมาอัปเดตไปก่อน30เพราะว่าเราจะได้ตีมอนโดนะครับผมแล้วก็ค่อยกดเอจิยาวๆไปเรื่อยๆเลยนะครับผมซึ่งพอคุณรู้สึกว่าเอจิประมาณนึงแล้วหลบมอนได้แล้วนะครับก็ไปเริ่มอัปสเต็งต่อนะครับผมแต่ว่าแนะนำว่าหยอดอินไปสัก10หน่วยมันจะมี SP พอเอาไว้ AB อยู่ในช่วงแรกๆนะครับผมส่วนสเตตัสอื่นๆเช่นค่ารักค่าวิทอันนี้ก็แล้วแต่เลยครับผมว่าคุณอยากให้มันแบบตีดีแค่ไหนนะครับผมแบบมีคริติคอลติดไว้ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับค่าสเตตัสนะครับผมต่อมาเรื่องของสกิลนะครับผมสกิลตอนเป็นอโคไลท์นะครับผมก็เหมือนพระทั่วไปเลยก็คือมาถึงเนี่ยอัพอินคิด AGI ก่อนเลยเลเวล10นะครับผมเหตุผลที่ผมเอาอินคิด AGI ก่อนเบสซิ่งก็เพราะว่าอินคิด AGI เซิร์ฟนี้นะครับผมข้อดีคือเพิ่มอิจิข้อ2ก็คือเพิ่ม APD นะครับผมนี่เห็นไหม APD 10% ที่เลเวล10นะครับผมข้อ3ก็คือตัวละครของคุณจะเดินเร็วขึ้นคุณจะฟาร์มมอนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เลยแนะนำให้อัพอินคิด AGI ก่อนเบสซิ่งนะครับผมพออินคิด AGI เลเวล10เสร็จปุ๊บก็ไปอัพเบสซิ่งต่อให้เลเวล10นะครับผมหลังจากเบสซิ่งเสร็จเนี่ยคุณก็ไปอัพพวกนิวมาก่อนเส้นนี้เลยนะครับจะได้เทเลพอร์ตได้นิวมานะครับผมแล้วก็กลับอัพพวกสร้างน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็เคียวนะครับแล้วก็อัพแองเจลัส4นะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับจ็อบ50นะครับยังไงคุณต้องเล่นจ็อบ50อยู่แล้วนะฮะต่อมาพอเป็นพีทนะครับผมเป็นพีทเนี่ยสกิลที่ผมอัพสกิลแรกๆเลยก็คือนี่ครับผมแมกนิฟนะครับเอาไว้รีเจน SP นะครับผมส่วนต่อมานี่ก็คือไคลี่นะครับผมเพราะว่าไคลี่เนี่ยมันจะสร้างเกาะให้เราใช่ไหมครับผมเราก็จะประหยัดยามากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ไคลี่บอกไว้ก่อนเลยนะคุณจะไปสู้กับมอนเถื่อนๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเลือดคุณมันไม่ได้เยอะมากHP บาเรียของไคลี่มันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามอนมาตีแรงเกินไปไคลี่แป๊บๆก็แตกแล้วนะครับผมและยิ่งพอมันแตกมันก็จะไล่ใหม่นะครับผมกลายเป็นว่าบอทเราเนี่ยก็โดนมอนตีซ้ำๆไปมันก็จะไล่ไคลี่ต่อไปเรื่อยๆจน HP หมดนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีอย่างที่บอกไปแหละพระมันเหมาะกับค่ามอนที่มันไม่ได้เก่งมากนะครับผมแล้วมันก็สู้ได้แบบสบายๆนะฮะปกติผมก็เลยอัพประมาณนี้นะครับผมก็คือแมกนิฟก่อนแล้วก็ไคลี่นะครับผมหลังจากนั้นนะครับถ้ายังไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็ไปอัพอิมก่อนก็ได้เอาไปเพิ่มแอตแทค25หน่วยนะครับผมแล้วก็มาอัพตัวเมนมัตเตอรี่ครับผมเมนมัตเตอรี่เวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มคริติคอลเรทให้ด้วย 10% นะครับอย่างอันเนี้ยนะครับผมได้คริติคอลเรทมา22หน่วยนะผมอัพลักได้มา10ใช่ไหมแล้วก็เมนมัตเตอรี่ได้อีก10เป็น22หน่วยมันก็ช่วยทำให้เราฆ่ามอนได้เร็วขึ้นนะครับผมที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกกอเลียก็ได้นะผมแล้วก็หยอดชุบไป4เอาไว้เผื่อไปลงซัพพอร์ตเขาใน TOT อะไรพวกนี้นะครับผมอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์บ้างเอาไว้ชุบก็ยังดีนะฮะ AB ชุบก็พอจะก้มแก้มตี้กับเขาได้นะฮะแล้วก็อัพชนแก้วไว้หน่อยเอาไว้ใช้นะครับผมเผื่อ TOT อะไรพวกนี้นะครับคือ TOT เนี่ยเป็นดันพิเศษเป็นดันที่ EP ดีมากแต่ว่าตอนโค้ดเบต้ามันไม่ได้เปิดนะครับผมแต่ถ้าโอเพ่นมันเปิดแน่ดันนี้พีทเราก็จะทำหน้าที่เป็นแบบกึ่งซัพพอร์ตได้นะครับไม่ต้องตีหรอกเรา AB ก็ HP จะไม่พอแล้วนะฮะ AB ชุบก็พอแล้วนะครับสกิลของพีทจ็อบ50เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผมก็คืออันนี้บอกไว้ก่อนนะตัวเนี้ยมีเพื่อการตบมอนและฟาร์มอย่างเดียวนะครับไม่เอาไปซัพพอร์ตไม่เอาไปทำอะไรเลยนะครับมีเพื่อการฟาร์มอย่างเดียวก็เลยอัพสกิลแบบนี้มานะครับผม
คือถ้าคุณเป็นซัพพอร์ตยังไงก็ต้องพวกสั่งเจลลี่อะไรพวกเนี้ยแต่เราไม่ได้ใช้นะครับผมต่อมาของสมใส่นะครับผมพีต้องการแค่ประมาณ3อย่าง1สตันเนอร์2เกงใน3เสื้อกล้ามนะครับผมซึ่งสตันเนอร์เนี่ยซื้อได้ที่มอลล็อกนะครับผมคุณเดินมาที่ห้องตีบวกมอลล็อกมุมซ้ายล่างเลยครับ ABC จะอยู่หน้าห้องตีบวกชื่อเทรดเดอร์นะครับผมเขาจะขายสตันเนอร์นะครับผมใส่ได้เลย27นะครับผมราคาอยู่ที่ 60,000 นะฮะอย่างที่บอกไปว่าแนะนำสร้างพ่อค้า DC 10มานะครับผมส่วนเสื้อกล้ามเกงในเนี่ยคุณก็ไปหาเอาจากระบบลิลิกที่ดันสฟิงค์เลยนะครับผมเกงในหาได้จากลิลิกของสฟิงค์ชั้น1หรือชั้น2ก็ได้20อันไปแลกที่หน้าดันนะครับผมส่วนเสื้อกล้ามหาได้จากลิลิกของชั้น3เป็นต้นไปนะครับใช้40อันนะฮะซึ่งก็แนะนำว่าชั้น3แล้วกันเพราะว่ามอนเถื่อนน้อยหน่อยนะครับผมส่วนของสมใส่อย่างอื่นนี่ก็แล้วแต่เลยว่ามีอะไรก็ยัดมานะครับแต่หลักๆก็เนี่ยสตันเนอร์เกงในเสื้อกล้ามพอแล้วนะครับผมเอาไว้ฟาร์มได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นความสามารถพิเศษของเซิร์ฟนี้นะครับผมนั่นก็คือพีชเซิร์ฟนี้กินน้ำมนต์ได้ EPD เท่าเบอร์เซิร์ฟโพชั่นนะครับผมคือคุณไม่ต้องซื้อยาเร่งเลยครับคุณไปเสกน้ำมนต์มานะครับขวดเปล่าเนี่ยซื้อได้ที่ ABC ขายยาที่โคโมโดนะครับผมแล้วคุณก็ไปเสกน้ำมนต์มาด้วยไอ้สกิลอันนี้สกิลอควาเนี่ยนะครับผมก็ไปหาพื้นที่เป็นน้ำเนี่ยแล้วก็เสกน้ำมนต์ขึ้นมานะครับผมเนี่ยกด APD นะครับผมปุ๊บเห็นป้าย APD เพิ่มขึ้น4หน่วยเลยนะครับน้ำมนต์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับผมพระกินแล้วเพิ่ม APD นะฮะแค่นี้คุณก็จะไม่ต้องเสียตังค์นะครับเป็นยาเร่งราคาถูกสำหรับพีชนะแต่วิธีการปล่อยบอดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพีทมันจะกดบัฟผมเองนะครับผมเนี่ยกดแมกนิฟกด K กดอิมนะครับผมแล้วก็เอาเคียวไปใส่ด้วยถ้ามอนเซิร์ฟนั้นเอ้ยถ้ามอนแมปนั้นมันมีสกิลตาบอดนะครับผมแบบนี้นะฮะก็แท็บบนเนี่ยก็จะใช้สกิลเยอะหน่อยนะครับผมแบบใช้จนเกือบสุดอะนะครับผมนี่เลยฮะอย่างที่บอกไปแหละบอดพีทมันเหมาะกับมอนที่มันไม่เถื่อนมากครับผมเอาแบบที่พีทเราสู้สบายอะนะครับถ้าไปมอนเถื่อนมากๆนี่พีทมันไม่ได้เกาะมันแตกตลอดเวลามันจะคอยไล่ไคลี่ตลอดเวลาครับผมซึ่งมันไม่ค่อยดีฮะปะมันก็ฟาร์มอย่างเงี้ยฟาร์มชิวๆของมันไปเรื่อยๆครับผมเลือดไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าฝากเกาะไคลี่จะแตกอ่ะคุณก็ไล่อันใหม่เรียบร้อยแล้วไงนะครับดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างเหมาะกับฟาร์มพวกการ์ดกับมอนเลเวลน้อยๆมากกว่าครับผมไม่ค่อยเหมาะกับการไปฟาร์มแบบของที่มันเลเวลสูงอ่ะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ว่าเท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเดี๋ยวจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกำมันเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกำมันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำมันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงค์มาเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กำมันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ